ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นบนสุดของอาคารขอนแก่น Innovation Center ครับสำหรับโครงการขอนแก่น Innovation Center นี้กลุ่มมิตรผลได้ทำการพลิกโฉมอาคารเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นมานานกว่า20ปีให้กลายเป็นศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของภาคอีสานโดยอาคารสูง28ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า 53,000 ตารางเมตรจะถูกพัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use ครับภายในอาคารประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับส่วนแรกที่จะพาเข้าไปชมจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์และส่วนของ Co-working Space ครับจะเปิดเป็นสถานที่พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดกันรองรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆและแอบได้ยินมาว่ามีห้องไลฟ์ห้องสตูดิโอและมีโซนคาเฟ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยครับขึ้นไปต่อกันที่ชั้น7กันเลยครับโดยที่ชั้น6และชั้น7นี้จะเป็นส่วนของศูนย์ประชุมไมซ์บริเวณนี้จะเชื่อมต่อกับชั้นบนของตึกคอมเดิมจะเป็นลานโบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ครับซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วจะกลายเป็นฮอลล์ที่มีหลังคาสูงถึง10เมตรรองรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือใช้เป็นศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าหรือการจัดเลี้ยงต่างๆได้ครับนอกจากนี้หลังคาได้ถูกติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าอีกด้วยครับในส่วนของชั้น9และชั้น10จะเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคของมิตรผลครับและชั้นที่11ถึง14จะเปิดเป็นออฟฟิศให้เช่าโดยมีพื้นที่ถึง 1,200 ตารางเมตรต่อชั้นครับและชั้นที่15ถึง28จะเป็นส่วนของโรงแรมซึ่งมีห้องพักเกือบ200ห้องกันเลยทีเดียวครับขึ้นมาที่ชั้น27กันครับนอกจากจะเป็นล็อบบี้ไว้สำหรับเช็คอินเพื่อเข้าพักแล้วยังมีห้องอาหารนานาชาติแบบ All Day Dining ไว้ให้บริการครับสำหรับโซนที่เป็นอินดอร์จะเป็น Coffee and Reception Bar นะครับและโซนที่เป็นห้องอาหารแบบ Outdoor ก็จะเห็นเมืองขอนแก่นทั้งเมืองเลยครับและผมพาไปดูจุดไฮไลท์ของอาคารขอนแก่น Innovation Center ครับนั่นก็คือชั้นสูงสุดชั้น28กันครับสำหรับชั้นนี้จะเป็นสกายบาร์และสกายบิทนี่เองครับเรียกได้ว่าเป็นบาร์ที่สูงที่สุดในขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งแบบอินดอร์ซึ่งสามารถจัดมินิคอนเสิร์ตได้และเอาท์ดอร์ด้านนอกผมว่าจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและในชั้นเดียวกันนี้อีกฝั่งหนึ่งของอาคารก็จะมีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลอีกด้วยครับ